ท่านนายกแพทองธารชินวัตรพอใจกับผลการเจรจาวันแรกกับสปป.ลาวที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังไทยและลาวจับมือเดินหน้า5เรื่องหลักมอบกระทรวงการต่างประเทศติดตามผลความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดโดยที่สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจและผลสำเร็จจากการเดินทางเยือนสปป.ลาวซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหลังการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและได้ร่วมหารือกับบุคคลสำคัญในสปป.ลาวได้แก่ท่านสมศักดิ์ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวท่านทองรุณศรีสุริศประธานประเทศสปป.ลาวและท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวการหารือไทยสปป.ลาวได้เห็นพ้องเดินหน้าทำงานเชิงรุก5เรื่องก็คือ1ยาเสพติด2แก๊งคอลเซ็นเตอร์และออนไลน์สแคม3ปัญหาการค้ามนุษย์4หมอกควันข้ามแดนและ5การบริหารจัดการแม่น้ำโขงทั้งนี้ครับได้กระจายภารกิจโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตั้งคณะทำงานและให้มีการประชุมต่อเนื่องและขอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยติดตามความคืบหน้าในแต่ละด้านด้วยและครั้งนี้ครับถือเป็นการเดินทางเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ที่ผ่านมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NGR Online